อข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติไร้เงา5แกนนำม็อบแจ้งกรรมธิการกฎหมายเหตุต้องไปรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหามาตรา112ขณะที่ประชุมมีมติเชิญมาอีกครั้งต่อไปค่ะการประชุมกรรมธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่นายศิระเจนจคะเป็นประธานกรรมธิการตามกำหนดในวันนี้9ธันวาคมมีการเชิญแกนนำกลุ่มราษฎรประกอบด้วยนายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินนางสาวปนัสยาขออภัยค่ะนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งนางสาวพัสราวดีธนกิจวิบูลย์หรือไม้นายอนนท์นำพาหรือทนายอนนท์นายจตุพัฒน์บุญพัฒรักษาหรือไผ่ดาวดินเข้าให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการชุมนุมทางการเมืองนอกจากนี้มีการเชิญกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในการชุมนุมทางการเมืองโดยการประชุมในวันนี้ปรากฏว่าแกนนำผู้ชุมนุมทั้งหมดไม่ได้มาร่วมค่ะเนื่องจากต้องไปรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทำให้นายศิระแจ้งต่อที่ประชุมโดยคาดหวังว่าจะให้กรรมาธิการชุดนี้เป็นเวทีหาทางออกถึงปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ชุมนุมและฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคก้าวไกลชี้แจงว่าจากการประสานแกนนำกลุ่มราษฎรดังกล่าวเป็นเพราะมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาได้ยืนยันว่าแต่ละคนไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมและยินดีที่จะมาชี้แจงในการประชุมคราวต่อไปดังนั้นที่ประชุมจึงได้มีมติเชิญแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมมาอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้าค่ะต่อกันที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะแจ้งปมสบสหรัฐเชื่อได้รับข้อมูลไม่ครบยืนยันไทยเคารพสิทธิเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบค่ะนายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศนะคะและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงชี้แจงกรณีที่วุฒิสภาสหรัฐโดยคณะกรรมการต่างประเทศที่มีวุฒิสมาชิกบางรายแสดงความเห็นต่อสถานการณ์ในประเทศไทยว่าอาจได้รับข้อมูลสถานที่ไม่ครบถ้วนแม้จะไม่ใช่ท่าทีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาพร้อมยืนยันประเทศไทยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเคารพสิทธิเสรีภาพและการชุมนุมโดยสงบไม่มีการปิดกั้นและรัฐบาลพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นแต่การชุมนุมของผู้ชุมนุมหลายครั้งไม่ถือได้ว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบและเสี่ยงที่สถานการณ์ลุกลามจะเกิดความรุนแรงรัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมและดำเนินการและดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดกฎหมายแต่ไม่มีผู้ใดถูกดำเนินคดีโดยการชุมนุมโดยสงบค่ะนายธนียังยืนยันด้วยนะคะว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องนั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการและหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้าใจและสนับสนุนรัฐบาลไทยตามความสัมพันธ์ที่มีร่วมกันอย่างยาวนานค่ะปิดท้ายกันที่ปารีณายื่นหนังสือกรรมาธิการกฎหมายตรวจสอบการครอบครองที่ดินของแม่ธนาธรชี้ร้องเรียนก่อนแต่คดีกลับไม่คืบหน้าค่ะนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐยื่นหนังสือให้นายศิระเจนจคะประธานกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรขอให้ตรวจสอบการครอบครองที่ดินของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจจำนวน 3,000 ไร่เศษในจังหวัดราชบุรีว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบหรือไม่หลังร้องเรียนไปแล้วกว่า2ปีแต่ไม่มีความคืบหน้าค่ะด้านนายศิระได้รับเรื่องไว้พร้อมย้ำว่าไม่ได้เป็นการช่วยกันเองเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่ากรณีนางสาวปรินาซึ่งถูกร้องภายหลังกลับดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วแตกต่างจากคดีของนางสมพรที่ถูกร้องเรียนก่อนแต่คดีกลับไม่คืบหน้าซึ่งต้องการตรวจสอบการทำงานให้เกิดความยุติธรรมค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN